ดินเบาควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยวดินเบาคือซากของสาหร่ายเซลล์เดียวที่เรียกว่าไดอะตอมที่ตายสะสมกันอยู่ในชั้นดินนับล้านปีพบได้ในแหล่งน้ำจืดและน้ำทะเลโครงสร้างของไดอะตอมประกอบด้วยสารซิลิก้าเป็นจำนวนมากดินเบาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นใช้ในอุตสาหกรรมการกรองเป็นวัสดุดูดซับของเสียเป็นฉนวนกันความร้อนเป็นปุ๋ยอินทรีย์สารขัดถูเป็นส่วนผสมของอิฐเบาและใช้กำจัดแมลงคุณสมบัติในการฆ่าแมลงของดินเบาคือสารซิลิก้าในดินเบาจะดูดซับไขบนผนังลำตัวชั้นนอกของแมลงทำให้แมลงมีการสูญเสียน้ำหรืออาจจะทำให้มีบาดแผลแมลงก็จะตายดินเบาเป็นสารอินทรีย์ที่ปลอดภัยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตผลเกษตรแมลงไม่สร้างความต้านทานสามารถป้องกันแมลงได้เป็นระยะเวลายาวนานและใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดินเบาที่มีประสิทธิภาพกำจัดแมลงจะมีสารซิลิก้ามากกว่า 80% และมีอนุภาพขนาดเล็กกว่า10ไมครอนจะเข้าไปตามช่องว่างของผนังลำตัวและดูดซับชั้นไขบนผนังลำตัวของแมลงได้ดีและดินเบาที่จะนำมาผลิตเพื่อการค้าเพื่อการควบคุมแมลงจะต้องมีสารซิลิก้าไม่น้อยกว่า 60% ข้าวโพดพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญรองจากข้าวเนื่องจากข้าวโพดนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อุตสาหกรรมทางด้านความงามโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความต้องการเป็นอันดับหนึ่งปัญหาในการเก็บเมล็ดข้าวโพดเป็นอันดับต้นๆคือการเข้าทำลายของแมลงโดยแมลงจะเริ่มเข้าทำลายในเดือนที่2ของการเก็บเมล็ดข้าวโพดการเก็บเมล็ดข้าวโพดในโรงเก็บมีหลายรูปแบบเช่นการกองกับพื้นการใส่กระสอบป่านหรือใส่ในไซโลทุกรูปแบบที่เก็บไม่สามารถป้องกันการเข้าทำลายของแมลงได้แมลงที่ทำลายเมล็ดข้าวโพดได้แก่ด้วงงวงข้าวโพดมอดหัวป้อมมอดฟันเลื่อยมอดหนวดยาวและมอดแป้งโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวโพดและมอดหัวป้อมเป็นแมลงหลักที่เข้าทำลายเป็นอันดับแรกโดยระยะตัวอ่อนจะกัดกินทำลายอยู่ภายในเมล็ดข้าวโพดและเมื่อเจริญเติบโตเป็นระยะตัวเต็มวัยจะออกมากัดกินภายนอกเมล็ดข้าวโพดส่วนมอดแป้งมอดหนวดยาวและมอดฟันเลื่อยเป็นแมลงที่กัดกินทำลายภายนอกเมล็ดข้าวโพดและจะเข้าทำลายหลังจากด้วงงวงข้าวโพดและมอดหัวป้อมเข้าทำลายแล้วระยะหนอนและระยะตัวเต็มวัยจะสร้างความเสียหายให้กับเมล็ดข้าวโพดการทำลายของแมลงจะเริ่มกัดกินบริเวณจุดงอกซึ่งเป็นส่วนที่อ่อนนุ่มของเมล็ดข้าวโพดหลังจากนั้นจึงจะกัดกินบริเวณอื่นๆของเมล็ดต่อไปการใช้ดินเบาป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยวโดยการนำเมล็ดข้าวโพดที่มีความชื้น 13% ความชื้นของเมล็ดข้าวโพดไม่ควรเกิน 16% มาคลุกด้วยดินเบาที่มีสารซิลิก้า 80% อัตรา1กรัมต่อเมล็ดข้าวโพด1กิโลกรัมให้ทั่วทุกเมล็ดหลังจากนั้นนำเมล็ดข้าวโพดที่คลุกแล้วใส่ในกระสอบและนำกระสอบที่บรรจุเมล็ดข้าวโพดที่คลุกด้วยดินเบาไปเก็บรักษาไว้ในโรงเก็บเมล็ดข้าวโพดที่คลุกด้วยดินเบาที่มีสารซิลิก้า 80% ที่เก็บไว้ในโรงเก็บที่ระยะเวลา6เดือนไม่พบการเข้าทำลายของแมลงเมล็ดข้าวโพดยังอยู่ในสภาพปกติไม่ได้รับความเสียหายจากการทำลายของแมลงและไม่พบเชื้อราบนเมล็ดข้าวโพดโดยเมล็ดข้าวโพดมีความชื้น 12.4% การคลุกเมล็ดข้าวโพดด้วยดินเบาที่มีสารซิลิก้า 80% ในอัตรา1กรัมต่อเมล็ดข้าวโพด1กิโลกรัมสามารถป้องกันการเข้าทำลายของแมลงได้ 100% ไม่น้อยกว่า6เดือนโดยไม่มีผลต่อความงอก
และไม่ทำให้ปริมาณความชื้นของเมล็ดข้าวโพดเพิ่มขึ้นโดยมีต้นทุนของดินเบาที่มีสารซิลิก้า 80% ที่อัตรา1กรัมต่อเมล็ดข้าวโพด1กิโลกรัมเท่ากับ 0.19 บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมวิชาการเกษตรกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตรกรมวิชาการเกษตรโทรศัพท์02 579 7813-14